ตกลงกระบวนการที่หลานๆจะสัมผัสต่อไปเนี่ยเป็นกระบวนการใหม่สุดๆซึ่งถ้าใครไม่เคยเจอลุงลุงคล้ายๆก็ความว่าบางคนเคยเจอลุงมาก่อนมีใครมั่งที่เคยพบลุงมาก่อนไม่มีเลยถ้าไม่เคยพบลุงจะไม่เคยพบนวัตกรรมนี้เพราะลุงโชคดีไปพบนวัตกรรมนี้คือนวัตกรรมตกผลึกแห่งปัญญาปัญญาเกิดขึ้นได้3ทางทางแรกคือการฟังด้วยสมาธิเรียกว่าสุตตมยปัญญาถ้าฟังแล้วเกิดปัญญาได้สุตตมยปัญญาแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจแต่ทำใจไม่ได้ตัววัดว่าปัญญาเกิดหรือไม่เนี่ยสำหรับลุงใช้วัดง่ายๆวันนี้ย้ำนะปัญญาที่ลุงจะถ่ายทอดเป็นปัญญาระดับปุถุชนนะลุงเป็นปุถุชนเต็มขั้นกิเลสหนาตัณหาเพียบดังนั้นลุงไม่สามารถถ่ายทอดปัญญาระดับอริยบุคคลได้แต่ปุถุชนอย่างลุงเนี่ยตัววัดตัวปัญญาคือเรารู้ธรรมชาติแค่ไหนแล้วอยู่กับธรรมชาติอย่างรู้เท่าทันแค่ไหนในระดับปุถุชนฉะนั้นตัววัดก็คือความทุกข์ที่เกิดกับการสูญเสียคนที่เรารักเข้าใจไหมถามว่าคนเรามีภพมีพรากไหมไม่จากเป็นก็ต้องจากตายจริงไหมถ้าเรารู้ตัวนี้เพราะว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรารู้เรารักใครเขาดีกับเราเรามีความสุขถ้าเขาจากเราไปเราจะไม่ทุกข์วงเล็บต้องเป็นการจากไปด้วยวิธีแห่งธรรมชาติเท่านั้นเข้าใจยังเพราะเราเป็นปุถุชนเราทำใจไม่ได้ถ้าคนที่รักถูกโจรบุกเข้าไปฆ่าถึงบ้านถูกคนเมาขับรถชนหรือถูกเด็กอัปรีเอาก้อนหินเขี้ยงเราเป็นปุถุชนลุงไม่สามารถสอนให้หลานทำใจได้เพราะลุงทำใจไม่ได้แต่ปุถุชนอย่างลุงหลังจากที่ได้พบพุทธศาสนาแล้วลุงพบว่าพระพุทธเจ้าได้สอนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือการเห็นความไม่เที่ยงโอเคไหมแต่ความไม่เที่ยงนั้นถ้าเป็นไปโดยธรรมชาติแล้วปุถุชนอย่างเราน่าจะรับได้ฉะนั้นลุงก็ลองถามตัวเองว่าขณะนี้เนี่ยอายุ63แล้วเรารักใครมั่งปรากฏว่าลุงมีคนที่ลุงรักหลายร้อยคนมากลองคิดดูมีใครสักคนไหมที่ถ้าจากลุงไปนาทีนี้ด้วยวิถีธรรมชาติแล้วทำให้ลุงร้องไห้ฟูมฟายด้วยความเสียใจคำตอบคือไม่มีแม้แต่คนเดียวในโลกโอเคไหมเพราะลุงได้มีวิธีเตรียมพร้อมแล้วหนึ่งในการเตรียมพร้อมก็คือพัฒนาปัญญาระดับปุถุชนนี่แหละฉะนั้นตัววัดว่าเราเกิดปัญญาหรือไม่วันนี้วัดง่ายนิดเดียวลองทดสอบจิตตัวเองนึกถึงคนที่รักที่สุดในชีวิต3คนมานะทุกคนใช้เวลา5วินาทีนึกถึง3ชื่อมีใครไหมถ้าตายไปตอนนี้เราจะร้องไห้ฟูมฟายด้วยความเสียใจถ้ามีแสดงว่าเรายังเป็นปุถุชนโอเคไหมร้องไห้ฟูมฟายด้วยความเสียใจนะเอาล่ะหมายว่าการตายโดยธรรมชาติไงแต่ถ้าฟังลุงมันให้จบปั๊บเฮ้ยเรารู้สึกเลยว่าเรารักสามคนนี้ที่สุดในโลกแต่ถ้าเขาตายเราก็จะไม่ร้องไห้เพราะเราเข้าใจว่าเขาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงว่าหลานได้ปัญญาที่เกิดจากการฟังเรียกว่าสุตตมยปัญญาย้ำอีกทีนะปัญญาที่ลุงจะถ่ายทอดวันนี้เป็นปัญญาแค่ระดับปุถุชนจำเป็นที่หมอจะต้องมีเพราะอะไรเพราะบางคนไปอินกับคนไข้กับญาติได้หรือไม่พอเป็นนักเรียนแพทย์เป็นอินเทอร์รักษาเต็มที่คนไข้ตายเห็นญาติก็ร้องไห้เรามานั่งกลับมาร้องไห้กลับมาเสียใจด้วยถ้าหลานทำดีที่สุดแล้วหลานต้องไม่มีคำว่าทุกข์ตัวนี้สำคัญไม่งั้นอาชีพเราจะทำให้เราจมกองทุกข์ได้ง่ายๆถ้าฟังลุงแล้วเกิดปัญญาเรียกว่าได้สุตตปัญญาปัญญาแต่ถ้าฟังแล้วลุงหมอขาหนูเข้าใจทุกอย่างที่ลุงหมอพูดแต่หนูว่าหนูทำใจไม่ได้หรอกค่ะแสดงว่าหนูได้อะไรได้ความรู้การฟังลุงวันนี้แล้วได้ความรู้เสียเวลาไหมไม่เสียเพราะความรู้จะพัฒนามาเป็นปัญญาได้ด้วยกระบวนการที่สองคือหมั่นเจริญสติโอเคไหมฉันต่อไปนี้ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบอารมณ์ให้หมั่นเจริญสติพอสติมาปัญญาเกิดบางทีมันจะเกิดตอนไหนตอนมือกำลังสั่นเทาหรือดอกไม้ใจน้ำตาคลอเบ้าอ่ะใช่ไหมคนที่รักตายแล้วร้องไห้มา7วันพอวันเผาเนี่ยกำลังร้องไห้อยู่เดินไปกันวางดอกไม้จันทร์
จริญสติร่างอยู่ในโรงนั้นเรารักและผูกพันมา30กว่าปีขณะที่ต่างฝ่ายต่างมีลมหายใจอยู่นั้นเราปฏิบัติต่อกันดีที่สุดแล้วขณะนี้เขาจากไปนานคลองของธรรมชาติซึ่งไม่มีใครหลีกพ้นวันหนึ่งเราต้องไปตามดีเหมือนกันพอวางปั๊บเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะอะไรมองไปที่ไฟกำลังลามโลมเห็นอนิจจังเห็นไหมมองไปที่รอยแหวกของโลมเห็นทุกขังคือการทนสภาพเดิมไม่ได้มองไปกองขี้เถ้าข้างๆเห็นอนัตตาคือความไม่ได้มีตัวตนเป็นของตัวเองที่แท้จริงตอนนั้นพอวางดอกไม้จันทร์ปั๊บมันเกิดปัญญาขึ้นมาขณะที่เราพิจารณาเรียกว่าได้จินตามยปัญญาแต่ถ้าหนานฟังแล้วเข้าใจทุกอย่างทำใจไม่ได้เห็นไหมพิจารณายังไงก็ทำใจไม่ได้หรอกก็เห็นอยู่นะแต่เราผูกพันกับเขามากแสดงความติดยึดมันยังมีหนทางสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาคือต้องทำจิตให้สงบขึ้นเพิ่มพลังจิตเพราะพลังจิตของสมาธิที่ลุงพูดอยู่เนี่ยหลานฟังด้วยคณิกะสมาธิที่หลานเจริญสติด้วยคณิกะสมาธิคือสมาธิเบื้องต้นเหมือนกับที่เราใช้ดูสื่อสอบซึ่งจิตเรามีพลังระดับหนึ่งถ้าหลานไม่ได้บำเพ็ญอะไรมาอย่างเป็นทุนสำรองเนี่ยพลังจิตแค่นี้มันขับไล่ตัวความติดยึดจากความสูญเสียไม่ได้หรอกท่านหลานจะต้องไปเพิ่มพลังจิตด้วยองค์กรรมฐานโอเคไหมเริ่มจากสมถะกรรมฐานเมื่อเช้าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพลังจิตจากการทำจิตให้สงบพอจิตสงบมีพลังขึ้นมาตอนนี้แหละอารมณ์อะไรกระทบให้ตามดูแล้วปล่อยอารมณ์อะไรกระทบให้ตามดูระหว่างขณะที่ตามดูแล้วปล่อยตามดูระหว่างในจิตที่มีพลังขึ้นถ้ามันเกิดตกผลึกมันจะเกิดความรู้แจ้งชัดขึ้นมาว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาพอลืมตาขึ้นมาจากการทำจิตสงบคำพูดของวงคนทำให้เราน้อยใจอยู่5ปีไม่ทำให้เราน้อยใจได้นะการกระทำของคนบางคนทำให้เราเสียใจอยู่3ปีไม่สามารถทำให้เราเสียใจได้เพราะตอนนั้นเราเห็นชัดว่าถ้าไม่มีต้นไม้แล้วจะมีใบไม้ให้ฝุ่นเกาะไหมถ้าไม่มีตัวกูของกูจะมีผู้ใดแบกรอยแค้นของกูต่อได้ไหมเห็นไหมเพราะนั้นกรรมฐานจึงมี2ลักษณะอันแรกคือสมถกรรมฐานอันที่สองคือวิปัสสนากรรมฐานต่างกันยังไงสมถะกรรมฐานคือการทำจิตสงบเฉยๆซึ่งเหมือนหินทับหญ้าว่าเราหินทับหญ้าไม่งอกยกหินออกเมื่อไหร่หญ้างอกใหม่อันนั้นถ้าใครได้สมถะกรรมฐานแล้วโชคดีอย่าหยุดแค่นี้ให้ต่อยอดด้วยวิปัสสนาโอเคนะวิปัสสนาคือพอจิตสงบแล้วอะไรกระทบตามดูแล้วปล่อยตามดูระวังไปเรื่อยๆเมื่อกี้อาจารย์สอนให้ดูลมหายใจใช่ไหมที่ปลายจมูกให้มันกระทบขณะที่ดูแล้วมันกระทบเกิดแวบขึ้นมาก็ให้คิดว่าเอ้ยรู้สติว่าเรากำลังคิดอยู่แล้วแล้วกลับมาดูลมหายใจใหม่เฮ้ยกำลังน้อยใจใครอยู่นึกน้อยใจแล้วก็กลับมาดูลมหายใจใหม่ขณะที่ตามดูแล้วปล่อยตามดูระหว่างเนี่ยถ้ามันลงล็อกมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้สุดความสามารถที่ลุงจะแนะนำใครได้เพราะลุงไม่สามารถทำได้โอเคไหมวันนี้นวัตกรรมที่ลุงทำให้หลานๆเป็นแค่นวัตกรรมแรกคือการฟังด้วยสมาธิเรียกว่าคณิกะสมาธิเพื่อให้เกิดตัวปัญญาเพราะนั้นกระบวนการนี้เป็นกระบวนการตกผลึกแห่งปัญญาด้วยการฟังคิดถามตอบแล้วตกผลึกโดยอาศัยไมค์ลอยและ PowerPoint โอเคนะเพราะนั้นเป็นกระบวนการใหม่สุดของโลกท่านปัญญาที่ว่านี่คือปัญญาแห่งการรู้จักตัวเองและรู้เท่าทันชีวิตเพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าและมีความสุขเพราะนั้นถ้าความรู้เปลี่ยนเป็นตัวจิ๊กซอว์ปัญญาคือภาพจิ๊กซอว์ที่ต่อครบแล้วกว่าหลานจะมานั่งอยู่ในห้องเนี่ยหลานต้องศึกษาหาความรู้มาพอสมควรจริงไหมจบปี4แล้วเนี่ยตกลงหลานมีความรู้แต่ถ้าไม่รู้จักชีวิตก็เหมือนมีตัวจิ๊กซอว์แต่ไม่เคยต่อเลยกระบวนการวันนี้แหละที่จะทำให้หลานนำเอาประสบการณ์ทั้งหมดความรู้ทั้งหมดทั้งอาจารย์ที่ให้มาอาจารย์สะสมด้วยค่อยๆมานำเรียนกันจนในที่สุดก่อนเที่ยงเราจะได้ภาพที่เป็นคำตอบของชีวิตอย่างสมบูรณ์นั่นคือการตกผลึกของปัญญาตะลงวันเนี้ยลุงจะมาให้ของขวัญที่วิเศษที่สุดที่มนุษย์พึงจะให้กันได้คือมาสเตอร์คีย์